สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับในสุดสดากับ VOA วันนี้ดิฉันนิติการกําลังวนันผมจาเริญตาสมบูรณ์ผมทรงพจน์สุภาผลสามคนหน้าเก่านะครับร่วมกันนําเสนอรายการสู่คุณผู้ฟังวันนี้ฉันเคยครับหลังการสรุปข่าวมีเรื่องราวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนหรือ impeachment ที่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองในสหรัฐนะครับเรามีเรื่องการออกคําเตือนอาจจะมีการโจมตีในเมียนมาแล้ว ก็นักวิจัยแคนาดาพบว่าถุงชานี่อาจจะปล่อยไมโครพลาสติกกับนาโนพลาสติกเนี่ยนับพันล้านหน่วยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันวันนี้ในช่วงของคุยกันบันเทิงเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับเพิ่งออกฉายนะครับเรื่องของพระจนไทยกับมนุษย์หิมะเพื่อนรักภาษาอังกฤษชื่อหนัง Abominable ดูที่ว่าจะดูแล้ว มดไลท์าทารุณน,น่าเกลียดน้าชางแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณทรงพจ์อาทิตย์ที่แล้วนี่ไปอยู่นิวยอร์กมาแทบทั้งอาทิตย์แล้วรู้ไหมว่าวอชิงตันเนี่ยเขามีเรื่องราว เรื่องกระบวนการทางการเมืองเนี่โอ้โหแบบปั่นป่วนมุ่นวายเลย Impeachment รู้ครับเพรามีช่วงหนึ่งที่ทรัมป์ไปที่นู่นด้วยโอเคอาจจะตามติดอยู่ใช่ไหมต,ตามอยูอ่โอเคใช่ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สภาล่างหรือสภา,าผู้แทรนราษฎรสหรัฐเริ่มกระบวนการไต่สวนข้อมูลอย่างเป็นทางการ,รซึ่งอาจจะนําไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า Impeachment ซึ่งก็คือการถอดถอนประธานาธิบดีบบไม่จําเป็นจะต้องเป็นประธานาธิบดีอาจจะถอดถอนผู้พิพากษา หรือว่าจะเป็นสสหรือว่าคณะรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะจะมุ่งที่ตัวปรัชนาทิพย์ดีนะครับในวันนี้มีความคืบหน้า2ออย่างด้วยกันก็คือคณะกรรมาธิการที่สําคัญ3มชุดในสภาผู้แทนราษฎรสร,รัฐซึ่งเป็นหัวจากสําคัญในเรื่องของกระบวนการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมาธิการสาคัญ3มชุดคือคณะกรรมาธิการกิจาการต่างประเทศคณะกรรมาธิการกิจาการข่าวกรองแล้วก็คณะกรรมาธิการ กํากับดูแลการทํางานของรัฐบาลนะครับซึ่งคุมอยู่ด้วยพรรคเดมโมแครตท,ทั้งหมดเลยเพราะว่าพรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยออกหมายเรียกอเอกสารจากรัฐตต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมพีโอเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของยูเครนนะครับเพราะว่าประเด็นของเรื่องนี้ที่กําลังมีการตรวจสอบหรือไต่สวนอยู่ก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานทิบีททัมกับผู้นําของยูเครนเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมครับ ซึ่งมีผู้แจ้งบอกแส Whistleblower เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐมาบอกว่าพัฒนาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการกระทําในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อที่จะคล้ายๆว่ากดดันผู้นําต่างชาติเพื่อให้ผู้นําต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนพัวพันในการเมืองของสหรัฐรนะครับเด,เดี๋ยวจะถ้าเพื่คุณสงสยัยเดี๋ยวจะอธิบายต่อ แล้วนอกจากการออกหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับยูเครนจากรัฐต่างประเทศแล้วยังออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหคนซึ่งมีทั้งทูตทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบทางด้านนี้ค5คนเนี่ยมาถแถลงให้ปากคําด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าด้านหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้เหมือนกันก็ได้เรียกร้องให้สอสอคนสําคัญ ซึ่งเป็นประธานกันมาที่การข่าวกรองของสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐาน,นะครับสสอาดัมชิฟเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการไตส่สวนเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้เหตุผลว่าสอสออดัมชิฟเดโมแครตผู้นี้เนี่ยนำเสนอข้อมูลเนี่ยที่ไม่ถูกต้องหรือที่ผิดพลาดเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองโดยการเอาสรุปข้อความบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ทางสำนยบขาเปิดเผยเนี่ยไปอ่าน แต่อ่านอย่างผิดๆนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่กับตัวเองแล้วก็เลยทําให้คนที่ฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าตัวประธานาธิบดีทรเนี่ยได้ทําผิดก็เลยกล่าวหาว่าอันนี้ถือเป็นการทําหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมก็เรียกร้องให้สสพวกนี้เนี่ยลาออกจากตําแหน่งนั้นอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวสองอันที่สําคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่รับรองได้ว่าในเรื่องของกระบวนการ impeachment เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังกันไปอีกนานทีเดียว ครับแต่ก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ใ่กระบวนการที่ง่ายๆเ,เริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกที่กําลังทํากันอยู่มีการเดินหน้าในเรื่องนี้ก็คือในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเดโมแครตกําลังคลองเสียง<ว>ข้างมาก,ามากอยู่แต่ว่าสมมติถ้าผ่านเดโมแครตผ่านสภาล่างไปได้ <Okay. S 2> ก็ยังจะต้องไปเจอสภาสภาสูง,สงองีกครับตอนนี้เนี่ยในแง่ของเงื่อนเวลาเนี่ยทางผู้นําของพรรคเดโมแครตในสภาล่างเนี่ย หวังว่าจะสามารถสรุปกระบวนการไต่สวนข้อมูลเนี่ยได้เนี่ยภายในสิ้นปีครับแล้วก็พยายามจะให้มีการลงมติเขาเรียกว่า Article of impeachment Article of impeachment เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นยัตติซึ่งเป็นข้อหาข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งหนึ่งยัตติหนึ่งข้อกล่าวหาครับอย่างสมัยพัฒนาทิบดีคลินตันเนี่ยมีสองหรือสามข้อกล่าวหาครับในกระบวนการ impeachment หรือการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสภาล่าง จะทาหน้าที่เหมือนกับเป็นอายการหรือเป็นพนักง,งานสอบสวนครับงั้นเราเน้นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาตอนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการในขั้นต้นเหมือนกับการสอบสวนข้อมูลนะค,ครับเพื่อจะร,อรวบรวมข้อมูลมาแล้วเมื่อคิดว่ารวบรวมข้อมูลภายในเงื่อนเวลาที่กําหนดเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอยติข้อหาในการถอดถอนนียให้กับสภาล่างทั้งชุดตอนนี้ตอนนี้การทํางานอยู่ในขั้นของกรรมธิการครับ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอยัตติในการตั้งข้อหาเนี่ยเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยลงมติซึ่งก็คาดว่าจะผ่าน mm hmm. เพราะว่าพรรคเดมโมแครตเนี่ยคุมเสียงข้างมากอยู่แต่จะผ่านทุกยัตติทุกข้อหาหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่น้ําหนักของข้อมูลแล้วก็แล้วแต่ข้อกล่าวหานั้นครับ,รบสมมุติว่าผ่าน นะครับพันอาร์ติเคิลอิมเพชเมนต์ก็คือว่ายัติหรือว,ว่าข้อกล่าวหาให้มีการถอดถอนแล้วเนี่ยจะจะกี่ข้อหาก็แล้วแต่ก็จะมีการส่งข้อหาเนี่ยขึ้นไปยังวุฒิสภากระบวนการก็เหมือนกับการไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมเม mm ื่อมีคําฟ้องหรือข้อหาจากอายการซึ่งส่งจากสภาล่างแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปที่วุฒิสภาก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะลูกขุนนะครับ ประธานสาลดีการหรือประธานสารสูงของสหรัฐเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้พิพากษาซึ่งในระบบของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นการคุมเกมคุมเรื่องของระเบียบขั้นตอนวิธีการพิจารณาต่างๆแล้ววุฒิสภาจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีครับซึ่งในการที่จะตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาใดหรือใน Article of impeachment ข้อใดหรือไม่เนี่ยจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3ครับ นะครับในขณะที่การผ่านมติหรือผ่านยติว่าจะมีการกล่าวหาเนี่ยในสภาล่างเนี่ยใช้แค่เสียงข้างมากธรรมดาครับงั้นเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็ยังไม่เคยมีประธนานทิบดีคนใดในสหรัฐเนี่ยเคยถูกถอดถอนมาก่อนครับแต่เคยถูกตั้งข้อหาต่างกันครับเคยถูกตั้งข้อหาเพื่อที่จะถอดถอนแต่ว่าไม่เป็นผลสําเร็จสองคนนั้นที่เคยถูกตั้งข้อหาเนี่ยก็คือ อดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันในปีคศ1868กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งมีเคสกับโมนิกาลูวินสกี้ในปี1998สองคนถูกตั้งข้อหาเหมือนกันแต่ไปหลุดในวุฒิสภาไม่มีการลงมติถอดถอนครับครับก็เป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในกลไกลของการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าก็เป็นกระบวนการอย่างที่เขาเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ในระบบการเมืองอเมริกันครับ คับใครที่ฟังคุณจำเริญก็น่าจะค่อนข้างกระจ่างนะครับแต่ถ้ายังสงสัยอยู่ยังมีความสงสัยก็เข้าไปดูเรามีเ,าเป็นกราฟิกเป็นวิดีโอกราฟิกที่อธิบายเรื่องนี้อยู่ที่เว็บไซต์ voa h a i com นะครับเป็นอธิบายเป็นภาษาไทยค่อนข้างที่จะละเอียดทีเดียวครับไปฟังข่าวกันต่อครับเรื่องจากเรื่องของความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาที่เรื่องของความขัดแยง้งทางการค้าระหว่างสาหรัฐก,กับจีนบ้าง สื่อมวลชนในสหรัฐนะครับสำนักข่าวบรูมเบิร์กรายงานข่าวบอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้กําลังพิจารณานะครับอยู่ในช่วงพิจารณาว่าอาจจะถอดชื่อของบริษัทจีนเนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยเราก็มีหลายตลาดหุ้นนะครับนสแดตลาดหุ้นดาวโจนสตลาดหุ้น Standard ดแอนด์ ทั้งนี้ก็เพื่อจะจํากัดการลงทุนของจีนในสหรัฐก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในในช่วงของการกดดันทางการค้าที่สหรัฐกับจีน,นมีมีต่อกันนะครับโดยข่าวนี้สำนักข่าวบรูมเบิร์กบอกว่าอ้างมาจากคำพูดของเจ้าหนะ้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็แน่นอนว่าจะทำให้สงครามการค้าครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่าการถอดชื่อบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนี้จะทําได้จริงหรือไม่หรือทําได้อย่างไรนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเป็นผู้ลงนามรับรองมาตรการนี้นะครับข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนที่จะมีการเจราจาการค้ารอบใหม่ระหว่างผู้แทนสหรัฐกับจีนที่กําหนดว่าจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันวันที่10เนี่ยวันที่10ตุลาคมส่วน ทางทำเนียบข่าวก็ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นได้ <S <S ในเรื่องนี้นะครับ <S 1> <S 1> <K un> ก็ยังอยู่ในช่วงข่าวว่ามีการพิจารณาว่ายอย่างไนแล้วกัน 1> <C> 1> อีกด้านหนึ่งนะครับคุณจำเริญไปแถวแถวบ้านเราบ้านนะครับสถานทูตของประเทศตะวันตก4ประเทศนะครับสหรัฐแคนาดาอังกฤษและออสเตรเลียสถานทูตในเมียนมาออกประกาศเตือนพลเมืองของตนนะครับให้ระวังว่าอาจจะเกิดการโจมตีในเมียนมา คำเตือนเนี่ยระบุว่าการโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีจากระเบิด uh huh. ที่สามเมืองใหญ่สามเมืองใหญ่ที่สุดของพม่าก,ก็คือกรุงเนปิดอ uh huh. นะครับเมืองหลวงนครย่างกุ้ง uh huh. แล้วก็เมืองมันดาเล uh huh. สามเมืองใหญ่แล้วยังบอกอีกว่าถ้าเกิดมีการวางระเบิดจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในสามวันระบุวันที่มาด้วยนะครับยี่สิกันยายนสิบหกตุลาคมแล้วก็ยี่สิบหกตุลาคม 26กันยายนผ่านไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกสองวันไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าทําไมถึงจะต้องมีการโจมตีที่สามเมืองนี้ใครที่อยู่เบื้องหลังห,หรือว่าทําไมต้องเป็นสามวันนี้คือยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพราะทางสถานทูตบอกว่าทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้นะครับ,รบอย่างไรก็ตามทางสถานทูตก็ขอให้พลเมืองของตนที่จะเดินทางในเมียนมาในช่วงนี้ให้ระวังเหตุการณ์ต่างๆ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพมา่าด้วยก็เวลานี้นะครับขบวนการติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนก็มีการสู้รบอยู่กับกองกําลังทหารพรมาร่าตามชายแดนหรือว่าตามเขตที่เป็นรัฐกันชนต่างๆในของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสงสัยก็คือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะสู้รบในเขตดินแดนของพวกเขาและจะไม่มาก่อเหตุใน,ในเมืองใหญ่ การระบุเรื่องของสถานที่ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเผื่อว่าจะเป็นคนประเทศอื่นเนี่ยได้รับรู้ก็อาจจะได้ไม่ต้องไปแต่สงสัยว่ามาออกมาระบุเวลาเนี่ยนะและทางฝ่ายที่ที่วันที่ใช่และทางฝ่ายที่จงใจจะก่อการอยู่เขารู้แบบนี้เขาก็ไม่ทําตามเวลาอืก็น่าสนใจเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานทางด้านอื่นนะฮะ ตอนนี้ก็การประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติยังไม่จบนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้านะครับของไทยเนี่ยมีกําหนดที่จะขึ้นวันจันทร์นะครับผมสอบถามทางาทางรัฐมนตรีต่างประเทศดอนประมติวินัยจะเป็นคนที่ขึ้นกล่าว <c oughs> วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะครับคุณจำเริญคนที่ขึ้นกล่าวที่การประชุมสมัชชาใหญ่ก็คือนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนชาโมดี uh huh. นะครับกับนายกรัฐมนตรีของปากีสถานอิมรานขานด้วยอิมรานขานเนี่ย mm hmm. เขาพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับแคว้นแคชเมียร์ซึ่ง uh huh. มีการกระทบกระทั่งกันอยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานแต่ว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนชาโมดีเนี่ยพอขึ้นกล่าวเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของแคว้นแคชเมียร์แต่หลักๆเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของโครงการแบนถุงพลาสติกในอินเดีย uh huh. เพื่อลดขยะพลาสติกซึ่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวต่อสมาชิกของ UN นนะครับบอกว่าขณะที่กำลังกล่าวต่อที่ประชุมเนี่ยโครงการขนาดใหญ่นี้ก็ได้ดำเนินอยู่ทั่วอินเดียแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อจะยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านค้าต่างๆแล้วได้ถุงพลาสติกมาเนี่ยจะยกเลิกใช้ทั้งหมดภายในปีคศ .2022 นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ หลายประเทศทั่วโลกกําลังจะทําเรื่องนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยผมได้คุยกับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของไทยวลาวุฒิศิลปะอาชาซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในอวันอาทิตย์ครับขอบคุณครับคุณสมบศ์เอะละช่วงต้นเราพูดกันถึงเรื่องของกระบวนการที่มุ่งจะถอดถอนผู้นําทางการเมืองก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก่อนจะเข้ามาเป็นผู้นําฝ่ายบริหารเนี่ยก็เคยทำเรียลิตี้โชว นะครับทางโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดังมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำหนึ่งก็คือ you are f i r e apprentice คุณะคะถูกไล่ออกอ <laughs> ไล่ออก <laughs> ไล่ออกงั้นก็แต่ตอนนี้ก็เลยกลับมาก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูมันก็ย้อนกลับมาว่าผู้นำสหรัฐก็มาเป็นเป้า <laughs> ของกระบวนการที่จะถูก <laughs> ไล่ออกเหมือนกัน <laughs> นะครับแต่ถ้าในแง่ของเราไม่พูดถึงในเรื่องของการเมืองเราพูดถึงว่าในธุ <laughs> รกิจเนี่ย การที่หัวหน้างานผู้จัดการจะไล่พนักงานออกมันเกิดขึ้นเป็นประจำนะเคยไหมคุณคุณธิติการเคยไล่ใครออกเลยถูกเคยพยายามไล่ออกมาคงไม่นะเคยจะโดนไล่ออกจากบ้านอโดนไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากร้านเลยกยเพราะว่ากินกินเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเป็นความจริงปวดใจในทุกองค์กรแหละพอคุณเป็นพนักงานคุณก็หนาวหนาร้อนๆอนว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกพาพาออกไป ส่วนคนที่ได้เป็นผู้บริหารไม่ว่าจะระดับเล็กระดับใหญ่ก็จะต้องมีโมเมนต์ปวดใจนี้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลายคนดีลกับมันได้หลายคนดีลกับเรื่องนี้ไม่ได้มีบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเขาคิดที่จะใช้เทคโนโลยี VR และระบบปัญญาประดิษฐ์เอามาิร์จกันเพื่อที่จะช่วยฝึกฝนให้ผู้บริหารเนี่ยเตรียมรับมือกับสถานะสถานาการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นในการปลดพนักงานออก โปรแกรมนี้ค่ะเขามีชื่อว่า Virtual Human Training Technology พัฒนาโดยบริษัท t a ล l s p i n ในแคลิฟอร์เนียเขาก็เอา V R ก็คือเป็นอุปกรณ์แว่นตา V R ใส่เข้าไปแล้วก็มีโปรแกรมขึ้นมาพัฒนาศักยภาพของฝ่ายบริหารนะคะโดยเขาก็จะมีสถานการณ์ขึ้นมาให้พนักงานเสมือนจริงพนักงานคนนี้มีชื่อว่าแบร r รีาา่บ่วงกรรมนะคะเป็นพนักงานที่จะต้องถูกให้ออกจากงาน เขาก็ให้ผู้ฝึกเนี่ยเป็นคนพูดบทสนทนาซึ่งเขาก็จะมีข้อความสนทนามาให้ใหมาให้เราเลือกแล้วแต่สถานการณ์ที่เราต้องการพอเราพูดปุ๊บก็จะมีผลออกไปเป็น r รีแอคชั่นที่แบรี่จะแสดงออกมาให้เราเห็นค่ะ ทางซีอีโอไคล์แจ็กสันซึ่งเป็นผู้สร้างโปรแกรมนี้บอกว่าจะสาธิตให้เห็นเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจผิดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปได้และทําให้คนที่ฝึกฝนเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่ดียังไงบ้างเขาอธิบายว่ามีคนที่มาฝึกเนี่ยบางคนมีเหงื่อออกที่มือคือเครียดและกังวลและบางคนร้องไห้หระหว่างการฝึกแล้วบางคนทนไม่ไหวคะ่ะถอดอุปกรณ์แว่นตาว r อาทิ้งกลางคันบอกว่าฉันทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้มนมากจะต้องไล่พนักงานออกเนี่ยนะใช่ และผู้บริหารเทลส p ิ n ก็ส่งท้ายด้วยนะคะว่าการให้พนักงานออกจากงานเนี่ยถือเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่ยากลําบากสําหรับผู้บริหารจํานวนมากและผู้บริหารหลายคนก็เรียกว่าไม่ได้มีพรสวรรค์ในการสื่อสารแบบบ to f i ไฟเหมือนกับคนคนนี้ค่ะ and now you can say you're fired you're fired you're fired เขาเรียกว่าต้องบ to ทูไฟแหละอย่างนี้นะ อันนั้นตัวท่านพัฒนาทิบดีนี่อาจจะสามารถอะไรนะขายลิขสิทธิ์ก็ได้นะถ้าไปทำเกมนี่มานะว่าจะฝึกพูดว่าอย่างไรยัวไฟออกเสียงจะชัดหน่อยนะครับไปเลยอย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นเรื่องของเก็ดข่าวนะครับว่าบางทีเราเรื่องที่เรานึกไม่ถึงมันก็เป็นจริงก็เกิดขึ้นได้ ผู้บริหารนี่อาจจะกรอักรอ่วนนะแต่จะเรียกมาให้โบนัสนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องฝึกเลยใช่ไหมสบาลอตั้งแต่ข้างหน้าประตูเลยอันนั้นกลากลวนมากกว่าครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพน่าหนักใจครับ The Direct Voice of America Washington from วันนี้คุณทรงพ์กับคุณนิติการผมไม่ได้พยายามจะทําให้โลกสวยเลยนะเพราะโลกตอนนี้มันมีปัญหา,าจะบอกว่าโลกสวยนี่มันไม่ได้มีสองข่าวฟังแล้วแต่ยังไม่ถึงกับนอนไม่หลับนะเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปหาอะไรทานซะแต่ว่าถ้าจะทานชาร้อนี่เดี๋ยวก็จะใจะเย,นเยน็นๆก่อนนะครับสองปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมีคณะกรรมการด้านสุขภาพระดับโลกเนี่ยเขาเออกคําเตือนมาว่าตอนนี้โลกของเราหรือประเทศต่างๆเนี่ย ไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติภัยใหม่ๆหรือภัยพิบัติอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าภัยพิบัติธรรมชาตินะแต่พูดถึงว่าโรคติดต่อใหม่ๆเนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อมันมีเชื้อแม้กระทั่งตอนนี้อีโบลาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึง่งใช่แล้วเป็นเป็นโรคหรือว่าเป็นเชื้อที่ยังไม่มียาที่จะสามารถต้านทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสหรือว่าแบคทีเรียด้วยยาเขาเตือนว่าถ้ามันมีการระบาด ขนาดใหญ่เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตได้80ล้านคนภายในเวลาประมาณ3าชั่วโมงถึง3 <c oughs> วัน <c oughs> เร็วขนาดนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การติดต่ออะไรต่ออะไรมันมันมันไปกันได้เร็วมากทีเดียว <c oughs> ยังไม่มีคําตอบยังไม่มีคําตอบเรื่องนี้เป็นเป็นคำเตือนว่าจะต้องมีการให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้แล้วก็เตรียมการเพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ย มันยังไม่พร้อมแล้วยิ่งพอมันมีอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็ยังทําให้มันเกิดความปั่นป่วนอีกเรื่องหนึ่งใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนักวิทยาศาสตร์แคนาดาที่มหาวิทยาลัยแมกกิลเขาทดสอบวิเคราะห์นะครับว่าถุงชาอย่างที่ชาที่เราต้มชาเนี่ยแล้วก็เอาหยอดในน้ำร้อนเนี่ยซึ่งคือ<ถ>แกะซองออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีเนี่ยแช่ลงไปในน้ำร้อนเล็กๆนะแล้วก็แ uh huh. ช่ไปซึ่งซึ่งปกติถุงชาเนี่ย อันนี้เรากำลังพูดถึงไมโครพลาสติกกับนาโนพลาสติกที่ถที่ถุงชาเนี่ยปล่อยออกมาทั้งที่ถุงชาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้พลาสติกเหมือนอย่างถ้วยอย่างที่คุณนีที่การใช้อะไรแบบนี้นะค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้มันแค่ฝาค่ะ <laughs> แต่ว่าเขาบอกถุงชาเนี่ยมันมีสารที่เขาเรียกว่าโพลีโพรพีลีน ซึ่งเป็นสารพลาสติกอย่างหนึ่งเนี่ยโพลิเมอร์อย่างหนึ่งเนี่ยที่ใช้มากเป็นอันดับสองรองจากโพลีเอทิลีนครับแล้วสารเนี่ยที่ใช้เคลือบถุงชาเนี่ยสามารถจะปล่อยไมโครพลาสติกได้เนี่ยถึงสิบอดจุดพันล้านหน่วยสิอ็จุดพันล้านหน่วยไมโครพลาสติกแล้วก็ประมาณส1 0 0ันหนึ่งรอล้านหน่วยสำหรับนาโนพลาสติกซึ่งน้อยกว่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมากกว่าปริมาณของ พลาสติกหรือไมโครพลาสติกที่เรากังวลกันว่าเราจะได้จากอาหารจากดื่มน้ําในขวดพลาสติกจากอาหารทะเลด้วยซ้าไปครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจข่าวที่ยังค่อนข้างดีอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าเขานักวิทยาศาสตร์รทางด้านการแพทย์หรือองค์การนานายมโลกเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่มีข้อมูลที่บอกได้นะครับว่าการดื่มน้ําจาก ขวดพลาสติกหรือว่าจากน้ําก๊อกอหรือว่ามโครพลาสติก uh, จากแหล่งที่ว่าเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าะนะครับแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนักก็คือว่าข้อมูลยังไม่พอ,อยังจะต้องศึกษาเรื่องนี้อีกต่อไปถึงจะยืนยันได้แต่ว่าถ้าจะพูดให้คุณทรงพศหรือว่าคุณนิติการสบายใจก็คือว่าตัวเลขของทางด้านสุขภาพว่ามนุษย์เราทุกวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรากินพลาสติกเข้าไปโดยเฉลี่ยประมาณห้ากรัมรสัปดาห์อยู่แล้ว ก็ผ่านทางอาหารต่างๆสัตว์น้ําผ่านทางขวดขวดน้ําพลาสติกที่ที่บอกหรือแม้แต่พวกขนมถุงต่างๆที่ที่เราทานนั้นก็มีมีส่วนผสมของแต่นี้ว่า5้ากรัมนี้ก็น้ําหนักก็ประมาณเหมือนกับบัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่น้อยนะมันไม่ใช่ขนาดนะน้หนักน้าหนักน้ำหนักแต่ว่าเรารับรับจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่ามันมีอันตรายอะไรหรือเปล่าครับก็ ฟังแล้วก็นะก็อย่าเพิ่งหนักใจไม่งั้นก็ไม่ต้องไปรับพลาสติกอะไรเพิ่มเพราะว่ารับีดยเยอะอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่ต้องเอาพลาสติกอะไรเข้าไปในร่างกายอีกว่ากัอันนี้พูดถึงคุณคนที่อยากจะสวยหรือเปล่าอันนี้คนลบพลาสติกครับพลาสติกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคําเตือนหรือว่าข่าวกลาวนะครับในเรื่องของการแปดสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับ อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Hustler อันดับ4 It Chapter 2อันดับ3 Rambo Last Blood อันดับ2 Ad Astra ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะได้ดาราอย่างขนาด Bad Pri อันดับ1เป็นหนังแนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคของอังกฤษนะครับดาวตันแอปปแต่หนังใหม่วันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นแอนิเมชันค่ายดีมเวิร์ s จับมือกับกลุ่มทุนจากจีนอบอมินาโบชื่อป ออกเสียงยากมากเลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเดี๋ยวมาฟังกันครับ Dad always wanted me to travel the world someday Abominable เปิดเด็กแล้วชื่อแบบว่าแหนอะไรน่าเกลียดชิงชังชั่วร้ายมากเลยแต่มันเป็นแอนิเมชันสำหรับเด็ก คือเขาใช้เรียกมนุษย์หิมะเหมือนกันคำนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเด็กเลยจริงๆแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเด็กเปิดเทอมไปแล้วทําไมถึงเอามาฉายซะตอนนี้ถ้าเกิดปิดเทอมช่วงหน้าร้อนอาจจะดู ทำยอดได้มากขึ้มานแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันกำลังจะหนาวก้อาจจะทำเผื่อหนาวเรื่องของเยติมนุษย์ทิม่าอ๋อก็ทำเผื่อหนาวไปเลยก็วางไว้ตรงกลางในฤดูใบไม้ร่วงนะคะเรื่องนี้เขาก็เล่าถึงว่ามีสาววัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็ จิตใจบอบช้ำหลังจากสูญเสียคุณพ่อนะคะแล้วก็ไปเจอกับเยติหรือมนุษย์น้ําแข็งเธอก็เลยตั้งชื่อมันว่าเอเวอเรสต์ huh. เพราะว่าบ้านของเยตินั่นคือเอเวอเรสต์ตาม uh huh. ความเ <Everest. S 2> ชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเธอก็เลยช่วยที่จะพาเจ้าเยติตัวนี้กลับบ้านแต่อเผอิญเผอิญก็มีเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์ติดไปด้วยก็เป็นการผจญภัยที่ทําให้ได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเยตินั้นเขาควรที่จะกลับไปอยู่ในจุดของเขาเดี๋ยวนะเจออยู่ดีๆก็เจอเยติ อยู่ในเมืองเงี้ยอืมมาอยู่บนหลังคาอพาร์ตเมนต์อะไรประมาณไหนเออแล้วเยตินี่ก็ถูกตามล่าโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะนําเยติเนี่ยมาอวดให้โลกเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิสหรือว่าความเชื่อประลํมปรลาเนี่ยมันมีอยู่จริงอืมโครงเรื่องก็ดูเข้าใจง่ายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่แต่ผมว่าหนังไม่ไม่สวยเท่าไหร่อเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยได้น่ากินใจแต่ว่า พูดถึงฉากหรือสีอาจจะสวยอาจจะพาเด็กรุ่นรุ่นแบบว่าเด็กๆหน่อยนะครับสักสี่ห้าหกขวบสองขวบคือไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเคยมีหนังคล้ายเยติเนี่ยเรื่อง Big Foot หรือสมอลฟุตเงี้ยเป็นแอนิเมชันเหมือนกันซึ่งอนั้นเนี่ยแคสยิ่งใหญ่เพราะว่าทีมพาคนี่แชนนิงทาทัมหรือว่าดาราทีมภาคเนี่ยอลังการแล้วพล็อตเรื่องเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ย อ่อสมอลฟู้ดก็คือเจ้าบิ๊กฟู้ดเนี่ยอยากจะเห็นว่าสมอลฟู้ดน่มันมีจริงหรือเปล่า uh huh. เป็นเรื่องที่เหมือนกับสลับค้่กับ mm hmm. กับความเชื่อของมนุษย์ uh huh. ซึ่งนั่นก็เป็นพล็อตที่เป็นทวิสต์และทำได้น่าสนใจ uh huh. ส่วนเรื่องนี้นี่เหมือนกับเจอเยติแล้วพย,ยติกับป้านมันเลยทําให้เนื้อหาดูขาดความน่าเชื่อถือไปนิดนึง uh huh. ส่วนตัวละครก็อย่างที่คุณจําเนินพูดอาจจะไม่ได้น่ารักแต่ชอบความละเอียดตอนที่ ตัวนักแสดงนําเล่นไวโอลินเขาก็จะมีการทําดีเทลเรื่องการวางนิ้วอะไรต่างๆซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันสวยดีแต่ว่านักแสดงเนี่ยแคสเนี่ยค่อนข้างดูเป็นตะวันตกจา๋าแทนที่เรื่องราบอกว่าพลอตมันเกิดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่ว่าตัวละครเนีดูฝรั่งฝรั่งด้วยความนึกคิดด้วยท่าทางการแสดงออกไมเซ็ตมันดู ถ้าเราจะพูดแรงๆคือแบบไวท์วอชิงเลยนะคะก็อย่างว่าเอามาใช้ในตลาดอเมริกานะครับก็คงจะเป็นความรื่วมมือระหว่างกลุ่มทุนของจีนแล้วก็ Dreamwork Studio โนะครับก็สองสามอาทิตย์ก่อนเรามันมีหนังเรื่องกู o ดบอยเราบอกเด็กไม่น่าดูเรื่องนี้ก็เด็กก็ไม่น่าดูเหมือนกันเด็กดูแล้วเด็กจะหลับก็สำหรับผมก็บอกว่าไม่ค่อยแนะนำกดไม่ไม่ไลค์ไม่ไลค์นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หนังที่ชวนดูเท่าไหร่เอาละครับแต่ว่าที่จะแนะนำมากกว่าอาจจะเป็น h าร์ฟไทม์โชวของซูเปอร์โบว์ที่ไมอามีนะครับเพราะว่ามีข่าวแล้วว่าตัวแม่เลยจะได้เจโลกับชักกิรามาประชันกันบนเวทีโอยเวทีลุกเป็นไฟแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยงัดเพลงเก่งเพลงหนึ่งของเจโลมาส่งท้ายนะครับ เตินตันสมบูรดิฉันนีที่การกำลังวนันผมทรงพศสุภาผลขอลาไปก่อนนะครับจาก On The Floor นี้พบกันใหม่สู่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ